สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาเจอกันพร้อมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่จ๋าใช้อยู่ตอนนี้นะซึ่งก็บอกได้เลยว่ามันเข้ากับอากาศสภาพอากาศบ้านเราตอนนี้มากเลยที่มันกลับมาเป็นอากาศร้อนอีกแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เปลี่ยนเนี่ยมีส่วนที่ทำให้ผิวของเราเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปด้วยทุกๆอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะผิวที่แต่งหน้าบ่อยๆแบบนี้นะคะก็จะต้องขาดความชุ่มชื้นเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วผิวยังสูญเสียความชุ่มชื้นไปอีกก็ต้องหาตัวที่มาเติมความชุ่มชื้นได้อย่างดีแล้วจ๋าก็ได้ตัวนี้นะคะให้ดูรอบกล่องก่อนตัวนี้ชื่อ Nivea Aqua Sensation Wake Up Effect Moisturizer ชื่อยาวนิดนึงแต่ว่าอย่างในชื่อน้ำมีคำว่า wake up effect ใช่ไหมจะบอกว่ามัน wake up จริงๆนะคือทาไปแล้วเนี่ยมันเย็นผิวสุดๆเลยตัวนี้เนื้อครีมจะออกสีขาวๆนวลๆอมเขียวนิดๆฟ้าฟ้านิดๆ นะคะเดี๋ยวทาให้ดูที่หลังมือเนื้อครีมเนื้อครีมเนี่ยจริงๆมันก็คล้ายๆเจลด้วยนะเพราะว่ามันจะแบบเนี่ยพอทาไปแล้วปุ๊บมันจะเหมือนแบบแตกตัวเป็นน้ำแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราทันทีนี่เห็นไหมวิ้งวิ้งเลยใช่ตัวนี้เนี่ยมันจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวมากเลยนะคะยิ่งเราทาบนผิวหน้านะบอกเลยว่าเวกอัพจริงๆทาแล้วตื่นมากเพราะว่ามันเย็นและหอมสุดๆที่มันหอมเพราะว่าได้ความสดชื่นจากแตงกวานะคะที่เขาใส่มาเป็นสารสกัดในตัวนี้รวมถึงในเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะยังมีไฮโดรซิสพลัสซึ่งไฮโดรซิสพลัสเนี่ยเป็นตัวที่ได้รับรางวัลโนเบลในเรื่องของการช่วยความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเป็นการเติมน้ำทำให้ผิวเนี่ยสดชื่นแถมยังมีสารในเรื่องของการกันแดดด้วยแต่ไม่ใช่ว่าไม่ทากันแดดนะคะก็คือใช้ตัวนี้แล้วก็ยังต้องทากันแดดอยู่นะแต่ว่าก็ช่วยปกป้องได้ในระดับหนึ่งแล้วจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยหอมสดชื่นจริงๆพอเวลาทาไปแล้วนะคะหน้าที่มันเป็นขุยๆอ่ะมันจะแบบเหมือนแบบถูกกลบถูกเคลือบไปด้วยความชุ่มชื้นของเจ้าเจลตัวนี้แล้วหน้าก็จะนุ่มๆเนียนๆตอนนี้หลังมือก็นุ่มๆเนียนๆด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าหลังจากล้างหน้าแล้วทาตัวนี้มีวิธีทายังไงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะเอาละค่ะก็ล้างหน้าแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกก็ถึงเวลาทาครีมเพื่อที่จะแต่งหน้านะคะก็ใช้ตัวนี้จะใช้ตัวนี้ตามด้วยกันแดดแล้วก็แต่งหน้าเลยไม่ได้ใช้อย่างอื่นมากไปกว่านี้เลยเพราะว่าช่วงนี้ผิวแห้งนะคะคือเป็นคนที่ไม่มีสิวอยู่แล้วแต่ว่าตกกระเป็นกระกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เท่าที่ใช้ก็ไม่มีอาการแพ้อะไรนะแล้วก็ไม่มีสิวด้วยไม่มีผดใดๆทั้งสิ้นเลยนอกจากทาตัวนี้เพื่อเป็นครีมบำรุงเติมน้ำให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยมันยังช่วยป้องกันแสงแดดได้ส่วนหนึ่งด้วยนะแต่ว่าเราก็จะต้องทากันแดดเพิ่มนะลักษณะการทาครีมตัวนี้นะคะให้แต้มแล้วก็ทาเป็นวงๆวนๆให้ทั่วหน้าเนื้อครีมหอมมากเลยอ่ะจริงๆแบบไม่ต้องยกขึ้นมาดมเพราะว่าระหว่างทาได้กลิ่นละกลิ่นของแตงกวากลิ่นของความสดชื่นเนี่ยชัดเจนมากทาตัวนี้แล้วมันแบบตื่นจริงๆนะสมชื่อเลยอ่ะ Nivea Aqua Sensation Wake Up Effect Moisturizer นะคะคือเวกอัพสุดๆอ่ะเย็นเย็นผิวสบายผิวมากเวลาทาเว้นรอบดวงตาไว้นะคะแค่นี้เลยอ่ะหูอยากให้เขาทำมาเป็นแบบโลชั่นเป็นครีมทาตัวมากมันคงแบบเย็นสบายในช่วงอากาศที่กลับมาร้อนแบบนี้เนาะให้ดูซึมแล้วเดี๋ยวทากันแดดแต่งหน้าแล้วมาคุยกันต่อค่ะค่ะก็อย่างที่ดูกันไปในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าวิธีการทาเจ้าครีมตัวนี้เนี่ยนะคะก็ให้ทาเป็นวงๆวนๆไปนะคะแล้วก็เว้นรอบดวงตาไว้หลังจากนั้นเราก็ทากันแดดของเราได้เลยค่ะแล้วก็
แต่งหน้าแล้วก็ข้อดีอีกหนึ่งข้อที่ยังไม่ได้บอกกันนะคะก็คือแต่งหน้าได้ติดทนนานมากขึ้นด้วยยิ่งสำหรับผิวแห้งนะคะคนผิวแห้งเนี่ยเหมือนเมคอัพมันก็จะหลุดล่อนไปได้ง่ายๆเนาะด้วยความที่ผิวมันแห้งแต่สำหรับคนผิวมันเองก็เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเครื่องสำอางจะติดทนนานนะเพราะว่าเขาต้องใช้กระดาษซับมันอะไรก็แล้วแต่นะมันก็ทำให้เครื่องสำอางหลุดไปได้ในแต่ละวันเหมือนกันตัวนี้ใช้ได้ทั้งทุกสภาพผิวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยให้เมคอัพติดทนนานยิ่งขึ้นแล้วเมื่อกี้ที่สาได้ลองหลังมือไปนะคะก็เนี่ยตอนนี้ก็ยังเห็นคงความชุ่มชื้นอยู่เลยเป็นแบบนุ่มๆชุ่มชื้นแล้วผิวหลังมือฝั่งนี้ก็นุ่มๆด้วยอันนี้ก็แห้งๆนี่ถ้าเกิดว่ามีสำหรับตัวนะคะจะรีบพุ่งไปซื้อเลยยังไงก็ลองไปดูกันนะคะแต่เบื้องต้นเท่าที่ชายชอบเลยแหละเนาะเพราะว่ามันก็อย่างที่แบรนด์เขาบอกเลยล่ะค่ะว่าช่วยเติมน้ำให้ผิวรักษาความสมดุลความชุ่มชื้นให้คงอยู่ยาวนานขึ้นผิวดูกระจ่างใสเรียบเนียนพร้อมแต่งหน้าได้สวยติดทนยาวนานตลอดวันอันนี้สำหรับสาวๆจะว่าคุณสมบัติแบบนี้นี่แค่นี้ก็น่าตื่นเต้นแล้วเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวนี้ก็ยังมีสารสกัดที่ได้รางวัลโนเบลมาอย่างที่บอกไปน่าลองมากๆเลยนะคะราคาก็ไม่สูงยังไงลองไปดูตามเคาน์เตอร์ที่วัตสันก็มีเนาะโอเคแล้วถ้าเกิดว่าคราวหน้ามีอะไรดีๆอีกจะมาบอกกันอีกนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย